ต้องบอกว่าตอนนี้อากาศข้างนอกนี่ร้อนมากๆและบางจังหวัดโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งร้อนมีทั้งฝุ่นแต่เขาบอกว่าหลังสงกรานต์เนี่ยอุณหภูมิด้านการเมืองเนี่ยน่าจะร้อนกว่านะตอนนี้รัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ย ไปรดน้ำน้ำหัวซะก่อนทำไมกลับมาเก้าอี้อาจจะไม่เหลือ บางคนบางคนบางคนเก้าอี้จะหายก็ได้นะหลังสงกรานต์และบางคนเนี่ยสงกรานต์อาจจะไม่ไปไหนได้นั่งเกาะเก้าอี้อยู่ก่อนอาจจะไปรดน้ำตามหัวคนอื่น เขาบอกตอนนี้แนวโน้มว่าท่านนายกจะลดระยะเวลาในการปรับครม.เนี่ยจากคิดว่าตอนแรกจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาหรือว่าแล้วแต่เนี่ยคือปล่อยเวลาไว้นานทั้งที่คนรู้ว่าปรับครม.ไม่ได้นะสั่งราชการไม่ได้แล้วไอ้นี่เห็นเห็นเพราะพี่ช้างไปพูดในรายการไงว่าคุณต้องไม่อยู่เขามีการบอกว่าอย่าพูดได้ไหมเพราะว่าพูดปั๊บเนี่ยพี่สั่งงานไม่ได้เลยรายการไม่เชื่อเลยพี่นี่แสดงว่าเป็นพี่ของพี่ช้างเพราะฉะนั้นเขาบอกตอนนี้แนวโน้มว่าจะปรับครม.หลังสงกรานต์เลยครับเปิดสงกรานต์มา16 17 18เนี่ยเห็นชมหน้าครม.ใหม่แต่ชมหน้าครม.ใหม่เนี่ยไม่น่าจะมีประชาธิปัตย์ร่วมอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังขุ่นหัวมันอยู่ก็ต้องรออีกสเต็ปนะครับตอนนี้แน่นอนครับวันนี้พอบอกว่าจะปรับครม.หลังสงกรานต์เนี่ยนักข่าวต้องถามดิถามนายกคนที่มีอำนาจในการปรับก็มีคนเดียวนะครับคือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยโอ้ท่านตอบยาวมากครับวันนี้ครับตอบเรื่องนี้สองคำสองคำเลยเหลือครับเหลือเอ้ยน่าจะมีเสียงตอนคำถามนะตอบหมดแล้วครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ข่าวเรื่องการอีกครับเหลือครับเหลือครับนักข่าวถามว่ากระแสข่าวว่ามีการปรับครม.หลังสงกรานต์แต่นายกบอกเหลือครับเหลือครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคือเดิมเนี่ยนายกจะตอบว่าไม่มียังไม่มีการปรับแปลกนะแปลกไหมคราวนี้บอกเลิกครับอาจจะสองอย่างความหมายคืออะไรถ้าตอบความหมายอย่างนี้สองอย่างจริงยอมรับไม่ยอมรับหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธทางกฎหมายบอกว่าถือว่ายอมรับอันนี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเบื่อกับการตอบคำถามนี้แล้วแล้วบอกว่าเลิกครับตอบแค่นี้ตอบให้ผ่านผ่านไปผ่านผ่านไปเบื่อแล้วถามทุกครั้งเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะแต่ที่ตอนนี้ถ้าปรับเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าที่น่าจับตาที่น่าสนใจโมเดลใหม่เนี่ยกระทรวงเกษตรครับตอนนี้กระทรวงเกษตรมีกี่พักมี3พักหนึ่งก็คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นว่าการ2ก็คือเพื่อไทยเป็นช่วยว่าการชัยยาพรหมาใช่3พักรวมไทยสร้างชาติอนุชานาคาสายมี3พักอยู่ที่กระทรวงเกษตรครับแต่เขาบอกปรับครม.ใหม่หลังสงกรานต์เนี่ยพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จครับยึดเบ็ดเสร็จยึดเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าและรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรจาก3คนจะเหลือ2คน2คนและตัวเต็งที่มาเนี่ยผู้กองธรรมนัสเนี่ย บอกแล้วว่าจะดันไผ่พูดชัดเลยใช่ไหมพูดชัดว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยไม่ขาดคุณสมบัติเพราะตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของคุณไผ่เองคือยังไม่เกิดผลยกคำร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องเพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นคือคุณไผ่ยังไม่เป็นรัฐมนตรียังไม่เป็นรัฐมนตรีและไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อหรือเปล่านะศาลรัฐธรรมนูญจะศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ตีความในสิ่งสมมุติใช่ไหมนี่คุณสมบัติของคุณไผ่ลิกเนี่ยนั่งรัฐมนตรีได้มั่นใจว่ายังมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้ส่วนในเรื่องบุคคลสำรองหัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้ผมดูแลตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ครับถ้าจะไม่รับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไม่สามารถพูดได้การปรับครม.นายกกำชับว่ายังไม่มีนโยบายที่จะปรับแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วครับแม้ผู้กองไม่เปิดนะแต่ผมจะเปิดอันแรกเลยไปที่พลังประชารัฐครับพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยเชียร์คนนี้คุณโอชัยวุฒิโอ้โหนี่ธนาคมาคมานุสรคุณโอเชียร์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES DES นะครับในประเทศแล้วโดยลุงป้อมเป็นคนเสนอขณะที่คุณอมนัสพรมเผาเนี่ยผู้กองอมนัสส่งไผ่ลิกมือขวาของตัวเองคือดูแล้วผู้กองอมนัสเนี่ยมุ่งมั่นมากนะพูดถึงไผ่ลิกตลอดนะตอนนี้เดิมเนี่ยคุณไผ่ลิกในตอนต้นรัฐบาลมีชื่อว่าจะไปอยู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ต่อเดิมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วจะไปอยู่กระทรวงเกษตรและกระทรวงเกษตรจะมี2รัฐมนตรีครับรัฐมนตรีว่าการธรรมนัสพรหมเผ่าและตัวแทนจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐดังนั้นเกษตรจะเป็นพลังประชารัฐและไปดูรวมไทยสร้างชาติบ้างล่ะเอาทีละพักเลยพลังประชารัฐไปแล้วนะฮะไปแล้ว
รวมไทยสร้างชาติที่จะส่อหลุดแน่นอนครับ1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจีนวิจารณะท่านอาจจะหลุดไปเลยแล้วก็หรือว่าสลับกระทรวงคอยมาดูอีกทีนึงอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทางนี้เขาบอกว่าเหลือ2คนเหลือ2คนเพราะนั้นคุณอนุชานาคาใสส่อว่าจะหลุด2คนนี้และคนเข้าแทนล่ะคนเข้าแทนตอนนี้ที่เต็ง1นะมาแรงมากตัวแทนจากชลบุรีครับสุชาติชมกลิ่นโอ้นี่จากว่าการจะมานั่งช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะขอให้เป็นเสนาบดีเถอะเพราะเสนาบดีคือพระยาคนหนึ่งไงพระยาที่มีอำนาจมีเกียรติผมนึกถึงก็ลูกคนติดตามผมนึกถึงรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์เคยเป็นอะไรคุณสันติเนี่ยเป็นคนพัฒนาลงมากแล้วรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังล่าสุดเป็นหมอเป็นหมอสันหมอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาลงเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณสุชาติจะไปนั่งในตำแหน่งอะไรเพราะโควต้าของรวมไทยสร้างชาติน่าจะเหลือรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยเพราะว่าการ2คนไม่น่าจะรัฐมนตรีช่วย2เก้าอี้ไงเพราะว่าถ้าหลุด2ก็ต้องเข้า2เพราะรัฐมนตรีว่าการน่าจะปึกอยู่นะพลังงานกับอุตสาหกรรมครับแล้วอีกคนตัวแทนทั้งลุ้นก็บอกตัวแทนจากสุราษฎร์ธานีเหรอครับเขาบอกว่าตัวแทนจากสุราษฎร์เพราะสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติเข้ามา6คน6คนแต่ปัญหาสุราษฎร์เนี่ย6คนมี2กวนนะไม่เป็นไรเขาตกลงคือจะให้กวนใดกวนหนึ่งต้องประสานกันนะมีหัวหน้าทีมอยู่หัวหน้าทีมอยู่สอเสือใช่ไหมสอเสือเป็นกำนันใช่ไหมไม่เป็นเคยอยู่อาจารย์ที่ปัดใช่ไหมเคยอยู่บอกชื่อเลยดีกว่าไหมไอ้คิดเอาเองนะเอามาเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่สอหลุดโอ้เพื่อไทยปรับเยอะนะสอหลุดเนี่ยกระทรวงกลาโหมสุทินกังแสงนะคุณเกรียงคุณเกรียงรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพวงเพชรชุละเอียดสำนักนายกและก็คุณชัยยาพรมมากระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรสอย้ายกระทรวงมีการย้ายกระทรวงมีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินควบกลาโหมไปควบกระทรวงกลาโหมคุณสุดาวันหวังสุดาวันจากท่องเที่ยวไปวัฒนธรรมรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์วณิชจากวัฒนธรรมไปไหนสลับจากวัฒนธรรมไปท่องเที่ยวและเข้าใหม่ของเพื่อไทยคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีครั้งอันนี้แบเบอร์แล้วใช่ไหมน่าจะแบเบอร์แบเบอร์นะรอจับตาตลาดรับแจ้งตลาดแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกหนึ่งเดียวของสสกทมคุณธีรรัตน์ใช่ไหมสำเร็จวานิชครับคนของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผ่าภูมิโรจนสกุลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเลยอันนี้ยังคงชื่อเดิมอยู่คุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานผมมีโอกาสเข้านะมีโอกาสที่เข้าใหม่เพราะนั้นถ้าดูจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยชมหน้าแบบทีมเหมือนทีมใหม่นะทีมมีเขาอยู่คนเดียวแต่ทั้งหมดคือเพื่อไทยเมื่อกี้เกษตรเนี่ยพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จถ้าดูตามนี้มาตามนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเลยนะโอ้โหคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าตลาดทุนยอมรับตลาดทุนยอมรับแบบนี้ต้องประธานตลาดหุ้นต้องลุกต้องเปลี่ยนประธานบอร์ดบางจากแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะคนหนึ่งทำหน้าที่ในการเป็นโฆษกกระทรวงแล้วก็ชี้แจงในสภาในสภาอีกคนนึงอ่ะเข้ามาขับเคลื่อนดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่พอภูมิเพราะนี่ก็ที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่นี้อยู่ครับนโยบายหลักของเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยใช่ไหมพร้อมสงกรานต์นี้เชื่อว่ารัฐมนตรีหลายคนคงไม่ไปไหนฮะคงมีใครอยากไปต่างประเทศไหมไม่น่าจะมีใครไปอยากประเทศพร้อมจับตาดูถ้ามีใครไปต่างประเทศแสดงว่าคนนั้นมีโอกาสหลุดนะปลดกลางอากาศเลยแหละจับตาหลังสงกรานต์ร้อนๆการเมืองก็ดุๆจะมีการปรับคอถือว่าวันนี้พิเศษจริงๆอย่างที่เกิดนะครับ3บก.วันนี้อยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสภาอดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์และอดีตอะไรมากมายถ้าถามว่านักการเมืองในสภายุคนี้ต้องไม่เกินท่านนี้แหละครับเพราะอยู่ในวงการเมืองมา55ปีและเป็นอาชีพเดียวและคิดว่าเคยคุยพวกเราบอกว่าจะเป็นอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตสวัสดีครับท่านอดีตนายกชวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับโอ้พิเศษไหมฮะขอบคุณนะครับพิเศษโอ้ว่าท่านนายกชวนกรุณาเราตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในตอนตำแหน่งหรือไม่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าได้แง่คิดและมุมทางการเมืองดีๆจากท่านอดีตนายกชวนเพราะฉะนั้น3บก.วันนี้ต้องบอกว่าอยากรู้อนาคตการเมืองยังไงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันสอนบทเรียนอีกข้างหน้ายังไงวันนี้มีคำตอบแน่นอนตอนนี้การเมืองเนี่ย
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะแต่ก็มีธุรกิจการเมืองแปลกปลอมแปลกปลอมเข้ามาในส่วนตัวนักการเมืองล่ะคุณภาพดีขึ้นหรือลดลงยังไงคุณภาพความรู้ผมว่าดีขึ้นนะอย่างที่เราเฉพาะความรู้ความรู้ดีขึ้นแต่ว่าจริยธรรมนะฮะพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกลายเป็นเรื่องพฤติกรรมใช่ครับเป็นพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลดังนั้นก็อย่าแปลกใจที่ในที่สุดส.ส.ถูกจำคุกเพราะเรียกร้องเงินกี่ล้านกี่ล้านเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแต่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันครั้งหนึ่งส.ส.สมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่ามีการต่อรองว่าเรื่องนี้คุณรับนะครับให้เช่นมีทำท่าว่าจะคัดค้านรัฐบาลมีคนไปเอาใจเช่นจัดงบมาให้20ล้านให้20ล้านจังหวัดนึกออกมั้ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดไม่จัดงบประมาณเพื่อไปลงสร้างสะพานข้ามแม่น้ําให้กินหัวคิวแล้วก็ไม่กินหัวคิวให้ได้เครดิตว่าคนนี้เป็นคนทำคำว่ากินหัวคิวมันมาทีหลังมาทีหลังตอนหลังมาอีกทีมันพัฒนามาเรื่อยจากเขียนชื่อเขียนชื่อไปเขียนชื่อที่ตอนนี้เขาขนาดตั้งงบประมาณการสนับสนุนโครงการเดี๋ยวนี้มันก็เลยทำให้นักการเมืองเราเนี่ยมีสายอาชีพที่เป็นธุรกิจรับเหมาเนี่ยเยอะขึ้นเพราะมันจริงๆกำลังสูงเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่ได้สบายเพราะว่ารายได้จากงานรับเหมาเนี่ยมันสูงมันสูงจะโกงไม่โกงก็ตามแต่รายได้มันสูงสามารถเลี้ยงคนได้มีช่องทางในการทำเงินเพราะเมื่อก่อนก็มีงบเฉพาะรายส.ส.ไงแล้วถูกตัดออกงบพนักจังหวัดตัดไปแต่นี่ตัดไปเลยใช่ครับตัดไปก็ต้องมาใช้แบบดูโครงการแทนครับเดี๋ยวนี้มีการค้าโครงการด้วยใช่ไหมค้าโครงการบอกว่าถ้ามาอยู่พักชั้นได้เท่านี้จะไปค้าโครงการคุณชวนเคยเห็นส.ส.เคยได้ยินเนี่ยไม่ใช่ได้ยินแหละเจอเลยล่ะคุณชวนเคยเห็นส.ส.ได้โบนัสกันไหมในพรรคการเมืองมันเปลี่ยนไปยุคผมเป็นหัวหน้าเนี่ยมันไม่มีครับต้องยอมรับเลยว่าส.ส.เขาอยู่ได้ด้วยเงินแล้วยังต้องหักอีกเป็นค่าใช้จ่ายพรรค 10% ให้กับพรรคมันอยู่แบบนั้นครับแต่ผมเนี่ยผมไม่ได้สมัครเพราะอันนี้นะเพราะผมพักไม่เลือกผมตอนเมื่อ55ปีที่แล้วผมไปสมัครพักก็สอบประวัติในชวนหลีกภัยแล้วก็มารายงานว่าไม่มีใครรู้จักก็เลยไม่เลือกก็ไปเลือกครูผมว่าอาจารย์ครูบุญเหลือสินชัยเพราะคนรู้จักท่านเยอะแต่ว่าท่านเนี่ยมาขอเงินค่าสมัครและขอค่ากระดาษไปพิมพ์โปสเตอร์พักก็บอกก็ไม่ให้ไปจัดเองท่านก็เลยว่าถ้าไม่ให้ท่านถอนตัวพรรคก็เลยเรียกผมมาแทนว่านี่เป็นผู้แทนจริงๆครับผมเรียกผมมาแทนแล้วแต่ว่าเวลาแทนนี่ก็ให้ความหวังว่าเที่ยวนี้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเผื่อไว้เที่ยวหน้าเพราะความรู้ดีกับเพื่อนอายุน้อยแต่ผมได้ที่หนึ่งผมก็ใช้ความพยายามเดินพูดปราศัยมันไม่เคยใครหาเสียงแบบผมปราศัยทั้งวันทั้งคืนจนคอไปหนองอ่ะนี่จริงอ่ะวันสุดท้ายคนมาฟังผมประมาณ 20,000 คนโอ้วันแรกที่ผมปราศัยร้านขนมจีนมีคนฟัง 8-9 คนแล้วตอนหลังก็โนราหนังตะลุงช่วยเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ห้ามมีที่ไหนก็คุณชวนก็ขึ้นใช่ก็ไปขึ้นโนราแล้วโนราเขาคนไปซื้อตั๋ว3บาทดูโนราตอนหลังนี่คนฟังผมจบก็เดินออกโนราเอ๊ะมันมาฟังในชวนนี่ก็เลยประกาศให้ไปเล่นที่นั่นนะที่วัดนั้นก่อนโนราใหญ่ออกนายชวนมาพูดนายชวนมาก่อนเรียกคนมาก่อนเขาเรียกคนผลประโยชน์ร่วมกันแล้วอันนี้มันเล่ายุคปัจจุบันนี้ก็จะมองว่ามองไม่มันจินตนาการไม่ออกถึงไม่ออกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรอยู่ในวงการอยู่วงการเมืองมา55เพราะต้องถามคำถามนี้แหละพี่ช้างพี่โอก็คือว่ามองไปข้างหน้าหลังจากนี้ทั้งเรื่องของบุคลากรนักการเมืองกติกาต่างๆหรือว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ขั้วต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมองอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับผมว่า เรื่องความรู้กับประชาชนเนี่ยครับสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันหนีไม่พ้นว่ามันต้องมีเลือกตั้งสมัยก่อนเนี่ยมันมีอย่างนี้อันหนึ่งน่าคิดนะเราเนี่ยไปใช้ระบบต่างประเทศเขาเยอะ one man one vote ครับสมัยก่อนเนี่ย one man one vote คนดีๆเนี่ยมันมีโอกาสได้มามันไม่มีเงินก็จริงแต่ว่าไอ้คนเอาเงินซื้อแจกรับเงินในคนนี้แต่คนนี้คนดีขอเลือกคนสองคนเกตสามคนเกตสามคนนึงได้ผลมากเป็นพวงเล็กถ้ามี4คนก็เป็น2เขตถ้ามี6คนก็มันปี35เหรอโอเคสามเขตใช่สามเขตไม่เกิน6ไม่เกิน3คนใช่อันเนี้ย
ถ้าเป็นนักจัดการรุ่นใหม่อาจจะว่ามันไม่ประชาธิปไตยแบบยุโรปแบบต่างประเทศแต่ในสังคมเราเนี่ยผมสังเกตด้วยตัวเองเนี่ยคนนั้นติดมาพอสมัยที่สองก็หลุดเลยเพราะว่าคนดีแท้ๆแต่ว่ายากแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบเนี้ยคนดีที่คนรู้คุณค่าเนี่ยมีสิทธิ์เอาละรับเงินคนนี้แต่เราเลือกคนดีก็ไปคนเลือกมันมีโอกาสอันนี้เป็นคุยท่านบัญญัติบรรทัดฐานอย่าโอ้น่าคิดนะพี่ผมบอกเราผ่านมาแล้วนะเลือกทั้งจังหวัดเราเคยเลือกทั้งจังหวัดสมัยแรกเชียงราย6คนทั้งจังหวัดเลยพวงใหญ่ต่อมาก็เป็นพวงเล็กอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เกิน3คน2คนแล้วมาเป็นวันแมนวันโหวตขึ้นมาทีหลังซึ่งมันก็ทำให้ผมถามเพื่อนๆสสหลายคนเขาพูดเหมือนกันหมดบอกท่านครับในพื้นที่เนี่ยผมก็เป็นศัตรูกับชาวบ้านเพราะว่าคนที่ไม่เลือกผมก็เป็นศัตรูเลยเมื่อก่อนมันไม่มีขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็พวกผมก็เป็นศัตรูคนนู้นเพราะมันเลือกได้คนเดียวมันเลือกได้คนอันนี้น่าคิดนะว่าก็เลยทำให้เกิดความแตกแยกกันใช่ฮะมันเป็นว่าธรรมของเราที่ไม่เหมือนต่างประเทศความต่างประเทศก็อาจจะไม่คิดอะไรครับชอบพรรคนี้ก็เลือกพรรคนี้ก็ไม่ได้มาตลอดตีกันแต่ของเรามันผูกพันสถานการณ์วันนี้ยังใช้ได้ฮะกติกาแบบนี้คิดว่าผมยังคิดว่าน่าสนใจแต่ว่ามันต้องมาคิดเป็นให้ประชาชนมีทางเลือกสำหรับคนที่มีประสบการณ์ผ่านชีวิตจริงๆมาเนี่ยมันมองเห็นนะแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านอาจจะมองไม่ออกว่าวันแมนวันโหวตมันคือมาตรฐานสากลแต่ว่าเขาใช่สากลแต่ระหว่างสังคมไทยกับสังคมเยอรมันกับสังคมอังกฤษสังคมมันต่างกันถ้าถามอย่างนี้ว่าถ้าในฐานะที่มีประสบการณ์น่าจะเยอะที่สุดในสภาแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้สภาชุดนี้อยู่ไม่ครบ4ปีจริงๆผมว่าเป็นสภาชุดที่จำนวนส.ส.รัฐบาลเนี่ยแข็งครับ300กว่าเนี่ยไม่ต้องไปเลือกพรรคใหม่ก็มาเพิ่มมันไม่ต้องเลยครับอยู่ได้สบาย และดูบรรยากาศแล้วไม่มีแนวโน้มพรรคไหนเกที่จะออก มีแต่อยากเขาจะเอาให้ออกไม่มีเกว่าต้องไปทำแบบนี้ออกขอขาไว้ผมว่าไม่มีไม่มีเพราะนั้นในแง่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องแน่ความมั่นคงในสภาเนี่ยผมว่าเสียงนี่เกินเสียงเกินที่ก็นับคะแนนวันก่อนเนี่ยนะที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอให้นับคะแนนความจริงแต่อย่าไปโทษคนนะเรื่องนั้นเพราะสมัยที่รัฐบาลนี้เป็นฝ่ายค้านก็ทำอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือเดียวของฝ่ายค้านครับแล้วก็นั่งไหนก็ไม่โหวตผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าเมื่ออยู่ในห้องแล้วกรุณากดบัตรหน่อยเถอะแสดงตนแต่ว่ามันก็ไม่กดบัตรเพื่อไม่ให้องค์ประชุมครบอย่างนี้แรงกว่าปัจจุบันนะแต่ว่าดูแนวโน้มฝ่ายค้านก็มีเสถียรภาพนะผมว่าฝ่ายค้านมีจำนวนไม่มากแล้วก็ไม่มีแล้วดูจากแรงอภิปรายมาตรา152ผมว่าเทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้วเบามากเบามากโดยเฉพาะผู้นำพรรคต่างๆที่จะวิจารณ์รัฐบาลเที่ยวที่แล้วนี่พลเอกประยุทธ์โดนหนักคนเดียวหนักคนเที่ยวนี้ก็จัดกระจายบ้างแต่ว่าไอ้มุ่งเป้าไปตีนายกก็มีน้อยวันมองว่าสภาน่าจะมีโอกาสครบถ้าดูโอกาสก็คือเสียงรัฐบาลแข็งแต่มันมีอุบัติเหตุซึ่งเราไม่รู้นะฮะว่าถามนี้โอกาสรัฐประหารมีอีกไหมการเมืองไทยผมไม่กล้าตอบครับเพราะว่าเมื่อตอนผมเป็นนายกครั้งแรกก็น้องๆสื่อก็ถามอันนี้ท่านนายกมันจะมีอำนาจไหมผมบอกไม่ทั้งเงื่อนไขไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างเงื่อนไขไม่ปฏิเสธการหาผลประโยชน์ครับทหารเอายศมาให้พี่นันพี่อย่ารับอย่าเอายศทหารไม่อย่ารับที่เป็นต้นเอกอ๋อตอนนั้นนี่คือเงื่อนไขจะประจบเสนาเนอะประจบเสนาบอกพี่นันอย่าไปรับแล้วผมก็สั่งทหารอย่าไปให้ยศใครนักการเมืองครับไม่เป็นข้อเลยมันก็ผ่านพ้นไม่ได้เพราะเราไปสร้างเงื่อนไขพอเป็นนายกที่สองก็ไม่มีปัญหานี้มาถามแล้วเพราะเราเข้ามาตอนวิกฤตต้นยุคท่านแนะนำรัฐบาลคืออย่าสร้างเงื่อนไขคือมันมีถ้าเราไปอ่านคำปรารภในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่ผมจำได้ตลอดก็คือว่าแม้จะมีกฎหมายแก้ไขหลายฉบับรัฐธรรมนูญหลายฉบับแต่บ้านเมืองก็มีปัญหาเพราะมันมีบุคคลที่ย่ามใจไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อตรงไม่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นเลยทำให้มันมีส่วนใหญ่พฤติกรรมแบบนี้เกิดไอ้นี่ปรากฏในคำในคำปรารภเลยนะคำปรารภเลยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันจะมาจากอะไรอำนาจมากไปหรือว่ามั่นใจในเสถียรภาพตัวเองมันผมว่าหลายอย่างนะมันแน่นอนที่สุดก็คือพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลคนถ้าคนที่มาในวิถีทางประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยรับประชาธิปไตยก็จะไ
มีอำนาจเขาก็ไม่ทำอ่ะครับแต่คนที่มองว่าการเมืองคือธุรกิจเพราะนั้นเส้นทางที่จะทำให้การเมืองเป็นประโยชน์ได้ก็คือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยที่แบบว่าจะมีถึงแค่มีเสียง300กว่าแข็งปึกเนี่ยตัวที่จะล้มได้ก็คือธุรกิจการเมืองผมว่าเขาผมดูแล้วแต่ละพรรคที่ร่วมอยู่นะคงไม่ได้เอาประเด็นนี้มาเป็นข้อรังเกียจไม่เอาเมื่อก่อนนี่ถามย้อนไปในอดีตปี2533เนี่ยตอนนั้นประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากรัฐบาลพลเอกชาติชายก่อนรัฐประหารเพราะเรื่องอะไรคือจริงๆเรื่องนี้หรือเปล่าฮะคือจริงๆแล้ว1ท่านพิชัยเนี่ยออกไปก่อนครับเหตุที่ท่านพิชัยออกเพราะท่านโกรธที่ข้ามหน้าข้ามตาคล้ายๆกลุ่มศรีมังกราไม่ฮะไม่กลุ่มของบ้านพิษณุโลกอ๋อเวลาทำอะไรก็จะให้ท่านนายกมันข้ามบายพาสบทบาทข้ามบทบาทของท่านพิชัยไปส่วนหนึ่งแล้วก็หลายเรื่องท่านพิชัยออกแต่พวกเราเนี่ยมองว่าผมเนี่ยผมมาเป็นผมมาทำหน้าที่แทนบางเรื่องตอนท่านชาติชายเนี่ยกับผมเนี่ยเขาก็ให้เกียรติครับเช่นกระทรวงเกษตรมีปัญหาตอนนั้นเรื่องเหมือนกระทรวงตอนในป่าเปรมกระทรวงพาณิชย์มีปัญหาเรื่องความไม่สุจริตเนี่ยป่าเปรมก็ให้ผมมาอยู่กระทรวงพาณิชย์นะอันนี้ก็ถือเป็นเกียรติมากเลยนะป่าผมบอกผมไม่ใช่นักธุรกิจนะป่าก็รู้ว่าไปแก้ปัญหาเรื่องทุจริตใช่ครับแต่ตอนที่พลเอกชาติชายเป็นนายกเนี่ยกระทรวงเกษตรมีปัญหาพวกลูกน้องท่านก็บอกนายกส่งชวนไปที่ไหนมีปัญหาผมเลยลงจากรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรครั้งที่สองเพื่อมาแก้ปัญหาภาพพจน์ที่มีปัญหาเรื่องภายในของกระทรวงเกษตรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไอ้เรื่องบุฟเฟ่คอมเมนต์มันแรงขึ้นและเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือการโยกย้ายทหารถ้ามองอย่างยุติธรรมนะไอ้บุฟเฟ่คอมเมนต์โยกย้ายทหารไม่ใช่ข้อตัดสินใจของประชาธิปัตย์ไม่การโยกย้ายทหารก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทหารยึดอำนาจแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุฟเฟ่คาบิเนตคนหนึ่งแล้วก็ซึ่งท่านนายกบอกเมื่อกี้ว่าดูตามรัฐบาลตอนนี้ที่อยู่เนี่ยไม่น่าจะสนใจปัญหานี้ผมว่าเขาคงไม่ค่อยสนใจปัญหานี้เขามองเป็นการไม่ได้ประเมินก็ต่ำนะแต่ผมคิดว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็ถ้าพูดจริงมันเหมือนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไม่มีผลงานเพราะอะไรเพราะทุกเรื่องนายกพูดเองหมดสังเกตไหมทุกเรื่องเพราะคนอื่นไม่ขยับคือกลายเป็นเหมือนว่าเงื่อนงานกระทรวงไหนเนี่ยนายกพูดเองหมดก็เลยมันเหมือนโฆษกของรัฐบาลเนี่ยก็คือตัวนายกเมื่อกี้นายกชวนบอกว่ารัฐสภานี้มีโอกาสอยู่ครบเทอมท่านนายกพูดเองหมดท่านนายกมีโอกาสอยู่ครบเทอมไหมผมเลยไม่ได้นายกเศรษฐานายกเลยผมว่าไม่ได้อยู่ตัวที่อยู่ที่ตัวท่านฮะอยู่ที่ตัวท่านเพราะนั้นเวลาใครถามว่าจะปรับครม.หรือบอกไปถามท่านจะรู้ได้ไงว่าปรับหรือไม่เพราะผมว่าท่านไม่ใช่คนปรับอ่ะนายกเป็นนายกครับท่านคือคนปรับนายกมีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เบื้องหลังมันไม่ใช่ท่านจับเอาเลยฮะการเมืองการมีแปลว่าอะไรแปลว่ายังมีแต่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่ผู้มีบารมีในสภาเขาเพื่อนๆมันเคยอยู่ไปปัดก็มาเล่าให้ฟังหมดเราก็ให้กำลังใจว่าแปลว่าอยู่กี่สมัยแล้วเนี่ยได้เป็นแล้วยังบอกเนี่ยครับกำลังรอรู้จะเป็นแต่เขาจะบอกเลยว่าแล้วใครล่ะเขาจะบอกเลยว่ามันอยู่ที่ใครเราก็เข้าใจแสดงว่าการเมืองไทยเนี่ยซับซ้อนเหมือนกันหัวหน้ามักไม่เป็นนายกหัวหน้ามักไม่ได้เป็นนายกใช่หัวหน้ามักไม่ได้เป็นนายกอาจจะโครงสร้างต่างจากประชาธิปัตย์นะใช่เพราะ55ปีในการเมืองไทยต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์มองไปข้างหน้าด้วยว่าอนาคตการเมืองไทยจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ